คนคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นเจ้านายมีลูกน้อง10คนสมมตินะครับสังเกตไหมครับว่าทุกๆครั้งที่เจ้านายคนนี้รับความท้าทายอะไรมาเขาไม่เคยคิดถึง10คนนะครับเขาจะคิดอยู่แค่ 2-3 คนเองเพราะเขามั่นใจใน 2-3 คนนั้นว่าถ้าเขามอบหมายทำงานเมื่อไหร่แล้วบางทีเอากลับมา 1. ตรงต่อเวลา 2. เอากลับมาเหนือความคาดหมายของเจ้านายโอ้โหทำไมคุณให้คำตอบเราเยอะเหลือเกินแต่อีก7คนเนี่ยจะถูกลืมจะถูกลืมเสมอเพราะว่าแก้ปัญหาไม่เป็นไม่มีผลงานรอแบบเช้าชามเย็นชามใช่แล้วต้องรอว่าเจ้านายต้องเห็นคุณค่าฉันแต่ฉันไม่เคยขอโทษนะดีดตัวเองขึ้นมาเลยแล้วก็ติดกรอบตัวเองนี่แหละแล้วก็โทษนู่นโทษนี่โทษปัจจัยภายนอกทั้งหมดนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นใน7คนไอ้เรื่องอคติและเพ่งโทษเนี่ยทำให้เขาไม่เจริญแล้วก็ไปบอกว่าเจ้านายตัวเองไม่เห็นคุณค่าครับจริงๆแล้วมันมาจากวิธีการคิดที่ตัวเองไม่เคยดึงตัวเองขึ้นมาจากไอ้สิ่งที่ตัวเองเคยชินครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้ามันยังจมอยู่กับความเคยชินเนี่ยมันเจริญและงอกงามยากนั้นถ้าเราบอกว่าเรามีขุมพลังที่เราจะพัฒนาตัวเองได้ในทุกๆวันและเรามีทุกวันเนี่ยเป็นโอกาสพิเศษมากเลยที่เราได้ลืมตาขึ้นอย่างคนที่มีโอกาสได้ทำอะไรอย่างขอโทษนะคะพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นในโลกปัจจุบันเนี่ยคนที่ให้คนอื่นไม่ได้แต่คนอื่นต้องเข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นเนี่ยจะเป็นคนที่ล้าสมัยมากนะคะโอเคครับคุณแม่ถ้ามี2ข้อที่จะขยับจากคน7คนมาเป็นคน3คนเนี่ยคุณแม่จะบอกเขายังไงคุณแม่คงต้องให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างชนิดที่เขาเป็นแล้วให้เขามีเวทีแห่งการทดลองนำไปสู่ความซักเซสแบบที่เขาจะก้าวไปด้วยความเชื่อมั่นเพราะคน7คนเนี่ยมีพื้นฐานจริงๆแล้วขี้ขลาดแต่ถ้าเราปล่อยให้คนขี้ขลาดไปอยู่รวมกันมันจะเกิดม็อบแล้วมันจะเกิดความถ่วงดุลแต่เราต้องให้งานที่มันตรงแบบชนิดที่เขาท้าทายตัวเองนะคะครับไม่ใช่สปอยเขานะคะครแล้วยืนยันได้เลยว่ามนุษย์เมื่อเห็นความสำเร็จของตัวเองได้สักครั้งหรือครึ่งครั้งเขาจะมีครั้งที่2ที่3ที่4แล้วเขาก็จะดีตัวเองมาเป็นบัวพ้นน้ำได้แต่อยากจะบอกไว้ตรงนี้ในความเป็นจริงของบนโลกเจ้านายเนี่ยจะลืม7คนนี้เลยนะแล้วเจ้านายส่วนใหญ่นะฮะจะทอดทิ้งเป็น7คนนั้นน่ะต้องเริ่มเองคิดเองเปลี่ยนเองอย่าหวังว่าเจ้านายเขาจะให้เวลาต้องเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือเนี่ยดูเหมือนคุณต้องแอคทีฟจะ3ปี5ปี10ปีแต่บอกได้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้เร็วมากคุณจะต้องเปลี่ยนจากการที่อยู่ใน7คนไปเป็นคนใน3คนแล้วถ้าเผื่อเขาเปลี่ยนเองไม่ได้พี่แซมคิดว่ายังไงในฐานะที่เป็นผู้บริหารผมมองว่าวันนี้เนี่ยในการที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยนะเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องตัวตนมากโครงสร้างภายนอกเนี่ยสำคัญนะครับความจริงก็สังคมก็ดีครอบครัวก็ดีภาพใหญ่หน่อยก็ถึงขนาดรัฐบาลประเทศหรือโลกก็แล้วแต่เนี่ยก็เริ่มมีตัวช่วยเข้ามาเยอะนะครับมีตัวเสริมแต่สุดท้ายก็ยังต้องมาจากตัวตนเราครับถ้ารอให้ทุกคนมาป้อนให้เราทุกคนคิดแทนเราทุกคนบอกว่าอ้าปากนะเดี๋ยวจะป้อนเข้าปากเนี่ยไม่มีแล้วคงจะยากไม่มีแล้วเพราะว่าอะไรเพราะเวลาของแต่ละคนมันมีคุณค่าสำหรับเขาเสมอเลยถ้าเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเราที่จะลุกขึ้นมาเหมือนกับว่าเราลองออกไปหาเหยื่อดูสักครั้งนึงเราเป็นคนถูกป้อนเหยื่อมาโดยตลอดและเราก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในการลุกครั้งแรกหรอกแต่เรามองเห็นการพึ่งตัวเองได้ในที่สุดเราพบว่าเราพึ่งตัวเองได้จากการเปลี่ยนแปลงในการลงทุนของเราอีกครั้งหนึ่งนี่แหละค่ะมันจะทำให้เราสามารถมีที่ยืนในโลกที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงคุณแม่ให้กำลังใจนะคะแล้วคุณแม่คิดว่าการที่เราถูกลืมไปเรื่อยมันมีผลมากเลยคือเราจะกลายเป็นคนซึมเศร้าครับและคนที่ซึมเศร้าไม่เคยยอมรับความจริงได้เลยครับและคนที่ไม่เคยยอมรับความจริงได้เนี่ยถ้ามันดิ้นนะคะครับมันจะกลับไปไม่ให้อภัยตัวเองครับแล้วมันจะเกิดการทำร้ายตัวเองอ
มันจึงมีสถิติของการฆ่าตัวตายในทุกวัยมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยมันคือความล้มเหลวของสังคมในปัจจุบันนี้